มาเราไปกินด้วยกันนะคะพะโล้ขาหมูยั่วยั่วหวานอร่อยหอมตลบอบอวนหอมอบเชยค่ะซินนามอนค่ะหอมหอมหอมเสิร์ฟค่ะก๋วยจั๊บต่างแดนก๋วยจั๊บขาหมูพะโล้ไข่นะคะมาเลยมาเลยมาเลยเชิญเชิญเชิญมากินด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะนี่มาค่ะมา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 นี่ค่ะก๋วยจั๊บต่างแดนค่ะก๋วยจั๊บดูดูดูก๋วยจั๊บอร่อยอร่อยค่ะมาค่ะเชิญค่ะเชิญเชิญค่ะเชิญค่ะแซ่บโหใส่พริกแล้วค่ะกว่าจะเสร็จนะก๋วยจั๊บอ่ะนะบีบมะนาวก่อนบีบมะนาวอะไรนะภาษาใต้เขาเรียกส้มนาวเรียนได้คำศัพท์ใหม่วันละคำนะคะส้มนาวขอบคุณค่ะที่แบบทำให้ได้เรียนรู้ภาษาใต้เมื่อกี้ใส่พริกป่นไปแล้วนะคะ1ช้อน1ช้อนชาเดี๋ยวใส่อันนี้นี่เขาบอกว่าเพน 100% เผ็ดมากมาๆๆๆอันนี้นะคือพริกขี้หนูแต๊ะๆจ้ามาใส่อีกเพิ่มอีกนิดนึงเพื่อความแซ่บนี่ใส่ๆๆเดี๋ยวก่อนนะคะก่อนชิมขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามนะคะขอบคุณค่ะที่กดกระดิ่งดิ้งดองให้คุณแม่น้องข้าวนะคะเลิฟเลิฟเลิฟค่ะขอบคุณค่ะสนีคอมเมนต์ไทยอยู่ที่ไหนใครใครก็รักนะคะไทยชามสเดนมาร์กสนีไทยเดนมาร์กค่ะนี่วันนี้สนีไทยสนีคอมเมนต์ไทยคือทำก๋วยจั๊บค่ะอาหารไทยในครัวฝรั่งก๋วยจั๊บขาหมูนานนานนานต้องย้ำแบบนี้กว่าจะได้เจอขาหมูนะคะพี่น้องคือเขาก็คงทำออกมาบ่อยนั่นแหละขาหมูอ่ะแต่ว่าคุณแม่น้องข้าวไม่ค่อยได้เจอค่ะนี่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 เอาเลยเอาเลยเอาเลยนี่ค่ะเส้นจั๊บม้วนโรนุ่มนะคะตายแล้วอีเนี่ยเผ็ดมากเผ็ดตั้งแต่คำแรกเลยเผ็ดแซ่บมากเดี๋ยวขอกินไข่ก่อนแล้วกันเผ็ดมากเผ็ดมากนี่ขอไข่พะโล้ก่อนนะคะติดขอไข่ก่อนขอไข่ก่อนไข่แดงแซ่บแซ่บซึ่งซึ่งก๋วยจั๊บค่ะตายแล้วผักมีถั่วงอกนะขอเติมผักนี่คือต้มใส่กล่องไว้ไม่แน่ใจว่าตัวเองจะเอามาใช้ไหมนะก็เลยไม่ได้ใส่จานค่ะขอเติมผักหน่อยค่ะเผ็ดจริงๆเผ็ดเผ็ดโอ้โหเมื่อกี้ใส่พริกป่นไปช้อนหนึ่งแล้วนะคะแล้วมาเจอพริกอีนั่นอีกช้อนหนึ่ง
อร่อยมากค่ะไข่แก้เผ็ดนะคะปรับกล้องนิดหนึ่งสูงไปมีผักแก้เผ็ดด้วยว้าวคือกว่าจะได้เป็นก๋วยจั๊บต่างแดนเนี่ยนะคะก๋วยจั๊บนี่ก็ต้องไปซื้อร้านเวียดนามที่อยู่เมืองอ๋อยบ่อขับรถไป45นาทีถึง1ชั่วโมงขาหมูนี่ก็ต้องรอในวันที่เขามีขาหมูมาขายเครื่องปรุงจะให้ครบเครื่องเนาะก็ต้องมีข่าด้วยนะคะเวลาทำพะโล้หรือใช้ผงพะโล้สำเร็จก็ได้ค่ะทุกคนแม่บ้านต่างแดนเราก็แบบสำเร็จรูปเนาะมากที่สุดแต่ถ้าได้ของสดนี่ก็เยี่ยมค่ะเยี่ยมมากแม่ลองข้าวชอบทานก๋วยจั๊บมากเอาแบบไส้กรอกอ่ะที่นี่เขาจะเรียกอะไรนะที่เดนมาร์กอ่ะอาหารที่ขึ้นชื่ออยู่ในลิสต์ที่แบบว่าอาหารเดนมาร์กนะคะไส้กรอกอ่ะไส้กรอกทำเองอ่ะเรียกว่าเมดิสเตอร์นั่นนะคะเอามาต้มแล้วก็ใส่ในก๋วยจั๊บเนี่ยก็เลิศค่ะพวกเลือดเอ่ยไส้เอ่ยเครื่องในเอ่ยเนี่ยไม่ต้องพูดถึงกว่าจะได้นี่ความจริงก็ไม่ต้องข้ามีตับด้วยค่ะแต่ไม่ได้ต้มอ่ะไม่ได้ทำพวกนี้อันนี้ค่อยว่ากันพรุ่งนี้ใครจะเป็นแบบก๋วยจั๊บเครื่องในหมูก๋วยจั๊บน้ำใสเครื่องในหมูอะไรเงี้ยเนาะก๋วยจั๊บน้ำข้นอันนี้เรียกว่าก๋วยจั๊บน้ำข้นนะคะเป็นพะโล้แล้วก็มีเต้าหู้ทอดอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ต้องเข้าไม่มีนะวันนี้เต้าหู้ทอดแช่แข็งอยู่ในโกดังข้างนอกด้วยแล้วก็เลยแบบเอาง่ายๆแล้วกันนะคะเส้นก๋วยจั๊บนุ่มแซ่บน้ำตาไหลเมนูแนะนำอากาศหนาวๆร้อนๆ ร้อนในบ้านหนาวข้างนอกอากาศหนาวๆค่ะใส่พริกแบบนี้แซ่บขับเหงื่อนะคะขับหวัดด้วยค่ะแนะนำค่ะ
เดี๋ยวนะน้ำตาไหลเลยอะเผ็ดน้ำตาไหลว้าวแนะนำเผ็ดแซ่บแต่อย่าใส่พริกเยอะแบบคุณแม่ต้องข้าวแล้วกันเพราะว่าอันนี้แบบเผ็ดจริงๆอะเดี๋ยวขอทานคำแซ่บต่อนะคะขอขอบคุณมากค่ะที่ติดตามรับชมขอบคุณค่ะทุกไลค์ทุกแชร์กดกระดิ่งดิ้งดองทักทายเข้ามานะคะอย่าลืม subscribe like share chat นะคะอย่าลืมค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะมาอีกรอบนะคะพี่น้องนี่มากินเค้กแอปเปิ้ลกันค่ะเขาเรียกว่าแอปเปิ้ลแท้เริ่มน่าจะเป็นอย่างนั้นนะคือว่าทำได้อยู่ข้างล่างอะค่ะแล้วก็หั่นแอปเปิ้ลซอยๆเรียงอยู่ข้างบนแล้วก็เอาแป้งโรยข้างบนเนี่ยแป้งน้ำตาลโรยข้างบนนะคะกับครีมค่ะเมื่อกี้นะเผ็ดปากไหม้กินก๋วยจั๊บก๋วยจั๊บต่างแดนนะเผ็ดได้สะใจเท่าๆกับก๋วยจั๊บกินอยู่เมืองไทยเลยมาเรามากินไอ้นี่แก้เผ็ดกันคุณพ่อน้องข้าวบอกว่าเปรี้ยวนะเชิญไม่เผ็ดไม่หวานหรอกอย่างงี้พ่อน้องข้าวทำค่ะโชคดีลาบปากอย่าอร่อยเพราะว่าเผ็ดร้อนปากอยู่นะคะเสียงตัวดูดดังนิดนึงนะคะคือคุณแม่น้องข้าวทำน้ำแอปเปิ้ลด้วยน้ำแอปเปิ้ลนี่ก็จะทำอยู่เรื่อยๆนะคะหมด5ขวด7ขวดอะไรอย่างเงี้ยหมดแล้วก็ทำต่อน้ำผลไม้นะคะเมื่อไหร่หมดเมื่อไหร่ก็ทำมันนั้นอันนี้เวลาทำแล้วมันก็จะแบบมีควันมีไอเขาเรียกงั้นไม่ใช่ควันมีไอเนาะมันก็เลยจะต้องใช้ตัวดูดไอน้ำออกอะค่ะอันนี้ก็จะอ้วนนิดนึงนะคะวิปครีมถ้าเป็นแอปเปิ้ลแบบหวานนิดนึงนะก็คงจะฉ่ำชื่นใจกว่านี้เนาะแต่แอปเปิ้ลที่แบบกินผลนะปีนี้ไม่ค่อยมีนะคะดอกมันติดหนาวช่วงเดือนเมษาก็ไม่เป็นลูกค่ะแต่แอปเปิ้ลแหน่แลนิงเนี่ยมันเป็นแอปเปิ้ลพันธุ์พื้นเมืองเขาก็จะทนมากรับช้อนความอร่อยคำสุดท้ายค่ะยิ่งกินยิ่งอร่อยนะคะแก้มอ๋อค่ะขอบคุณค่ะ